คดีถอดถอนนายสมศักดิ์ปริศนานันทกุลนะคะโดยในวันนี้ค่ะสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะคะก็เริ่มเปิดแถลงคดีถอดถอนนายสมศักดิ์ปริศนานันทกุลอดีตรัฐมนตรีศึกษาธิการในข้อหาร่ำรวยผิดปกติโดยมีปปช.นั้นเป็นผู้ร้องค่ะที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะคะในวันนี้นายพรเพชรวิชิตชนชัยเป็นประธานการประชุมโดยก่อนเข้าสู่วาระพิจารณาถอดถอนนายสมศักดิ์ปริศนานันทกุลอดีตรัฐมนตรีศึกษาธิการในข้อหาร่ำรวยผิดปกติตามที่ปปช.เป็นผู้ร้องที่ประชุมก็ได้แจ้งเรื่องการแต่งตั้งสมาชิกสนช.ขึ้นมาใหม่อีก3คนในวันนี้คือพลเรือเอกณ อารีนิตผู้บัญชาการทหารเรือพลเรือเอกพันลบตมิสานนท์ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือพลตำรวจเอกพงษ์สภัทรพงษ์เจริญรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมเริ่มปฏิบัติหน้าที่ทันทีจากนั้นนะคะจะเริ่มเข้าสู่การแถลงเปิดถอดถอนนายสมศักดิ์ปริศนานันทกุลที่ปปช.ผู้ร้องแถลงเปิดคดีก่อนโดยนายณรงค์รัฐอมฤตกรรมการของปปช.เป็นผู้แถลงระบุว่านายสมศักดิ์ไม่ได้แจงบัญชีทรัพย์สินที่เป็นรถและบ้านที่อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองมูลค่า16ล้านบาทเศษจากนั้นนะครับคุณสมศักดิ์ซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยก็ได้ชี้แจงโต้แย้งไปโดยยอมรับว่าได้ปกปิดทรัพย์สินจริงแต่ว่าเป็นการเข้าใจผิดจากรัฐธรรมนูญปี40ที่เพิ่งประกาศใช้ว่าหากไม่ใช่ทรัพย์สินที่มีชื่อของตนเองก็คิดว่าคงไม่ต้องแจ้งในบัญชีทรัพย์สินละมั้งเมื่อทั้งสองฝ่ายได้ชี้แจงแล้วนะครับที่ประชุมสนช.ก็จะตั้งคณะกรรมการกรรมาธิการเพื่อซักถามต่อไปค่ะส่วนเรื่องของภารกิจนายกรัฐมนตรีวันนี้มีอะไรบ้างนะฮะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะในช่วงเวลา 13:30 นะคะนายกลินทีเดวิสค่ะซึ่งเป็นเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยนั้นจะเดินทางเข้าเยี่ยมคารวะนะคะในโอกาสรับหน้าที่ณห้องสีงาช้างตึกณห้องสีงาช้างตึกไทยคู่ฟ้านั่นเอง